好像เพื่อที่จะเก็บผักแดดก็แดดค่ะอุปสรรคของหนูแดดค่ะเพราะว่าอยู่ที่นู่นเราอยู่ที่นู่นนานแค่ไหนเนี่ยค่ะแล้วแม่เนี่ยมาดูยังไงมาเยี่ยมแม่ก็จะมาตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะตอนเช้าก็เอาของมาส่งแล้วก็ตอนเย็นเลิกงานก็จะเอาของมาส่งค่ะมุมมองของพี่เนี่ยมองว่าเฮ้ยน้องแบบกล้าคิดที่จะทำให้กับสังคมที่ว่าในภาวะช่วงนี้มันเกิดโรคระบาดเดี๋ยวขอคุยไปเรื่อยแม่มีบัตรประชาชนไหมมีค่ะแต่ไม่ได้เอามาฮะมาถูกได้ไงเนี่ยมาเข้ามาใช่ผมแบบลุยน้ำนี่ก็น้ำเต็มตัวจ้ะไปจะมุดไม่ได้ไปจะเจอโทรก็ไม่โทรมากันถูกถือว่าเก่งมากเพิ่งจะได้เบอร์อ๋อเลยคุยกับน้องแล้วน้องก็ส่งโลเคชั่นเขาก็เลยไม่รู้เขาก็มารู้ตามสื่อเมื่อเช้าก็ถามคนเต็งนะครับว่ามาตั้งแต่ตอนไหน